ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อําเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของระบบโทรศัพท์มือถือนะคะไม่แน่ใจว่าไปใส่เขาเรียกว่าซิมที่มันเป็นซิมออนไลน์ค่ะเพิ่มเป็นเบอร์เก่าก็ปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าบางทีก็ดีดไปใช้ซิมเก่าซึ่งโปรโมชั่นของเราเนี่ยอยู่ในซิมปัจจุบันนะคะก็เลยตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าตอนนี้ปิดเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพู่นะก็เป็นญาติธรรมที่อยู่กับท่านอาจารย์พิชิตนะคะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่เรียกว่าเห็นกันมานานเจอกันมานานแล้วก็มีคุณชมพู่ด้วยนะคะก็ที่จำได้เลยค่ะนานมากที่เจอกันมานานเพราะปกติเนี่ยรายการธรรมะเนี่ยค่ะพอจัดไปแล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะทำรายการธรรมะเนี่ยเหมือนกับหนังอันนี้ฟังแล้วอันนั้นฟังแล้วแล้วก็เลิกฟังแล้วก็ไปหาฟังอย่างอื่นไปเรื่อยๆอันนี้คือสไตล์ของคนที่ศึกษาธรรมะสวัสดีค่ะพี่อรพินมันมีหลายแบบแต่ตัวเองเนี่ยถ้าเกิดถ้าจะทำดูประวัติของชีวิตเลยนะคะช่วงเวลาชีวิตเนี่ยไปไหนไม่กี่ที่เองน้อยมากแล้วก็จะอยู่แต่ละที่เนี่ยก็จนกว่าจะเข้าใจที่นั้นเราถึงจะยอมที่จะไปจากที่นั้นว่ามันมีเหตุผลที่จะไปคืออะไรปกติเนี่ยจะอยู่แล้วก็ศึกษาจนกว่ามันจะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือการศึกษานะอย่างธรรมะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่รีบด่วนสรุปว่าเราเข้าใจอาจจะวางไว้ก่อนถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะหาคำตอบแต่ก็จะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมือทำพิสูจน์อะค่ะเป็นคนชอบพิสูจน์ทุกอย่างเลยพิสูจน์คือการกระทำลองทำอย่างที่เราอ่านอ่ะแต่ว่าคนศึกษาธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบฟังแล้วคิดตามแล้วเข้าใจก็บอกว่าตัวเองรู้เรื่องแล้วแต่ฟังแล้วเนี่ยไม่เคยลองไปทำดูจริงๆสักทีหนึ่งว่าทำได้หรือเปล่าอย่างเช่นเราฟังมาว่าความโกรธเนี่ยเอาง่ายๆเลยความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราฟังธรรมะบ่อยมากแต่ว่าถามว่าคนที่ฟังธรรมะแบบเนี้ยจะมีสักกี่ท่านที่ฟังแล้วเนี่ยความโกรธมันหายไปจริงๆอย่างที่เราฟังแล้วเราทำได้อันนี้แหละค่ะคือผู้ที่ฟังแล้วใช้ความเข้าใจฟังแต่ว่าเหมือนกับเรียนหนังสืออะถ้าเราเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเราเข้าใจทฤษฎีแต่เราลงมือปฏิบัติไม่ได้มันก็คือไม่จบธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราฟังรู้เรื่องแล้วเราไม่สามารถปฏิบัติได้มันก็คือไม่ได้อะจะบอกว่ารู้เรื่องมันไม่ได้อะมันก็ไม่รู้เรื่องอะถ้าคนรู้เรื่องมันต้องทำได้เหมือนกับเรารู้จักหมอรู้จักวิศวะรู้จักช่างฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกเขารู้หมดเลยเขารู้หมดเลยแต่พอให้เขาทำจริงเขาทำไม่ได้อย่างเช่นเขาซ่อมรถพอให้เขาซ่อมไม่ได้เราเรียกคนแบบนี้ว่าอะไรคนที่บอกว่าตัวเองเก่งทุกอย่างเลยพูดอ่อยนั่นก็รู้ทฤษฎีตรงนั้นรู้หมดตรงนั้นมันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาทำไม่ได้เราเรียกคนแบบนี้ว่าอะไรอันนี้คือสายช่างสายการเรียนอย่างอื่นก็เหมือนกันเขาพูดได้ดีหมดเลยบอกสวัสดีค่ะคุณตั้มเขาพูดได้ดีหมดเลยแต่ว่าเขาทำไม่ได้ภาษาชาวบ้านของเราเนี่ยเขาเรียกกันว่าดีแต่ปากต้องขออภัยนะคะที่จะต้องใช้คำนี้สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะคุณตั้มคุณหมอเจี๊ยบพรุ่งนี้จะมีการหล่อพระที่นี่ค่ะนะคะภาษาบ้านเราก็เรียกดีแต่ปากไม่ได้ว่าใครนะคะคือมันพูดได้แต่มันทำไม่ได้อ่ะ
เรากำลังพอดีว่าไปเจอคุณชมพู่เป็นกัลยาณมิตรนานแล้วก็คือกัลยาณมิตรมีหลายท่านที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างพี่หมออมพรเนี่ยอย่างพี่อรพินเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ย่างกายเข้าไปอยู่ในวัดป่าจริยธรรมจนทุกวันเนี้ยก็ยังเจอกันอยู่แล้วก็ไม่ได้เจอกันแบบปีละครั้งนะเจอกันบ่อยมากนะเจอกันบ่อยมากก็คือคนที่จะอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยศึกษาธรรมะนานๆเนี่ยอย่างพี่หมออมพรใหม่ๆก็ไม่ได้ว่าฟังอาจารย์ธรรมวลีรู้เรื่องเล่าให้ฟังเองบอกหัวอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ทุกวันได้ฟังอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยก็เพราะว่ามันค่อยๆพัฒนาความเข้าใจจากการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัตินะคะถึงจุดหนึ่งแล้วก็ฟังอาจารย์ธรรมบรีไม่รู้เรื่องหรือคิดเองว่ารู้เรื่องแต่พอถึงเวลาทําจริงๆก็ทําไม่ได้เป็นแบบนั้นพรุ่งนี้เราพูดเรื่องความรักกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสพูดพรุ่งนี้ก็ถูกจวงจะหล่อพระอาศิติมหาสาวกทั้งหมดสององค์ค่ะก็จะค่อยๆเนี่ยน่าจะลงมาถึงนี่เลยค่ะทางที่นั่งอยู่เนี่ยน่าจะมีอิติมหาสาวกลงมาตลอดทางแล้วก็จะมีชื่อคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นปริศนาธรรมอย่างเช่นการที่เราขึ้นขันห้าเนี่ยอย่างการขึ้นขันห้าในการที่เราไปขึ้นกรรมฐานเนี่ยก็มีคนถามว่าทําไมต้องขึ้นขันห้าด้วยจริงๆแล้วตัวเองก็ได้จากคนนี้มาเหมือนกันนะ ขออนุญาตไอคือเมื่อก่อนเนี่ยมีการขึ้นขันห้ามันทำให้เราเกิดความสงสัยว่าขันห้าเนี่ยมันคืออะไรพอมีการอธิบายว่าขันห้าคือตัวเรามันก็ไม่เข้าใจอีกว่าเราถวายตัวเราทำไมตัวเรามันมีกายกับใจมันคือการพร้อมที่จะเรียนแต่ทีนี้คนที่อธิบายให้เราฟังเนี่ยก็ต้องมีความรู้พอถ้าคนอธิบายให้เราฟังไม่มีความรู้พอมันก็คือคิดกันเอาเองแล้วก็พูดกันเอาเองโดยที่มันเข้าใจยากขันห้าเนี่ยนะคะขันห้าเนี่ยคืออะไรมันเป็นปริศนาธรรมทีนี้เนี่ยการหล่อพระเนี่ยค่ะการหล่อพระก็เหมือนกันพอพระเยอะๆเนี่ยจะต้องมีคนถามว่าเอ้ยทำไมถึงได้ทำเยอะหรือเราก็จะหาสาเหตุในการพูดได้ว่าทำไมถึงเยอะทำไมต้องหล่อพระเยอะขนาดนี้เราก็จะสามารถพูดให้ความรู้จากการหล่อพระได้ละค่ะความรู้หนึ่งเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลกับความศรัทธาสมัยก่อนมีพระอสิติมหาสาวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกพระผู้ใหญ่80รูปเนี่ยแล้วในมหาอิติมหาสาวกเนี่ยก็มีพระที่เป็นเอตะคัทธะนะคะคือเป็นผู้เลิศในด้านต่างๆเนี่ย41รูปเอ้ย41องค์พระอรหันต์มันก็สามารถที่จะพูดได้สมัยพุทธกาลนี่มีแบบนี้แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปคนธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีความสนใจอะอย่างเช่นที่หลวงพ่อพุทธเมตตาข้างบนนะคะหลวงพ่อพุทธเมตตาข้างบนเนี่ยมีหลวงพ่อพุทธเมตตาเป็นประธานทําไมต้องมีหลวงพ่อพุทธเมตตาเป็นประธานแล้วองค์รอบๆล่ะอีก24องค์เนี่ยคืออะไรแล้วองค์ข้างล่างอีก4องค์คืออะไรแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยที่องค์ใหญ่ที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในกลับของเราเป็นพระพุทธเจ้าของเราอะในกลับของเราแต่ทีนี้อีก4องค์ข้างล่างเนี่ยอยู่ในพัทธกัปคือที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยมีอยู่ในพัทธกัปของเรามีชื่ออะไรบ้างและทั้งหมดมี28พระองค์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะกับขอโทษนะคะอีก24พระองค์เนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยเนี่ย28พระพุทธเจ้า28พระองค์อยู่ในกัปนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์สุดท้ายเนี่ยองค์ที่28เนี่ยยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตไตรเนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะคะยังไม่ได้ตรัสรู้ซึ่งหลายๆคนที่บูชาพระสีอริยะเมตไตรอยู่เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า
เรากำลังบูชาพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องมาตรัสรู้ข้างหน้าในอนาคตเพราะฉะนั้น28พระองค์27เป็นพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ต้องเข้าใจตรงกันนี่คือการศึกษาธรรมะให้มันเข้าใจในภาคทฤษฎีพอทฤษฎีมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจในการที่จะลงมือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้านะพรุ่งนี้อย่างที่ได้คุยกันว่าวันนี้เราพูดเรื่องความรักกันดีกว่าคุณหมอเจี๊ยบบอกไม่เอาแล้วความรักขอนิพพานหรอเดี๋ยวบอกไม่เอาแล้วอาจารย์ความรักไม่เอาหรอกคุณหมอพอดีเลยวันนี้เราหล่อพระวันวาเลนไทน์แล้วบังเอิญจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจนะเป็นพระคู่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจองก่อน14ก็ตั้งใจให้คนถามนั่นแหละค่ะจริงๆที่จองไม่ได้ตั้งใจให้คนถามอะไรเราหล่อพระที่14พระเจ้าจะมาที่14เลยอะไรเงี้ยเผลอๆจะได้เด็กได้อะไรมาอะไรเงี้ยมันก็เอาแรงบันดาลใจของกามตัณหาต่างๆที่มันมีอยู่อ่ะให้มันเกิดบุญขึ้นมาความอยากดีอ่ะอยากดีอยากเป็นเนี่ยมันมีหลายระดับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้คุณหมอเจี๊ยบฟังหมอเจี๊ยบถามอยู่เมื่อสักครู่นี้คุยกันนะคะเรื่องอวิชชาคือความรักเนี่ยมันมีหลายระดับต้องเคยทำงานรายงานนะคะส่งเรื่องนี้อยู่ก็เลยไปค้นหลักฐานเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้คิดว่ามีคนเอาหลักฐานที่ทำเนี่ยไปทำงานบทความอะไรเรียบร้อยไปนะคะก็ถือว่าเป็นบุญด้วยกันในการอธิบายเนี่ยความรักเนี่ยมันก็คือความพอใจความพอใจความปรารถนาดีที่เราเรียกว่าความรักเนี่ยมันมีจิตที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันซะเลยทีเดียวความรักที่เกิดขึ้นจากฐานของโลภะอย่างเช่นกามคุณทั้งหลายความรักของหนุ่มสาวที่ต้องการในเรื่องของกามคุณอันนี้ก็เป็นความรักแต่มันสุดท้ายเนี่ยทำไมมันถึงจบท้ายด้วยความโกรธจบท้ายด้วยความเป็นศัตรูกันหมอสุขสันต์วันวาเลนไทน์แล้วเหรอคะขอบคุณค่ะคุณชวีนะความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาความรักที่เป็นเมตตาแล้วประกอบด้วยปัญญาความรักที่เป็นโลภะแต่ประกอบด้วยความเห็นผิดความรักที่เกิดขึ้นจากโลภะแล้วประกอบด้วยความไม่เห็นผิดมันมีหลายแบบมากจิตของคนเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งแล้วก็แสดงออกมาเหมือนกันเลยคนมองข้างนอกเนี่ยโอ้นี่มันคือความรักแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ความรักของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลความรักที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยความทุกข์เฮ้ยพูดเองหรือเปล่าบางคนว่าเฮ้ยนี่พูดเองมั้งอะไรเงี้ยความรักที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยความสุขเสมอฟังแล้วงงไหมสวัสดีครับพี่ต๋อมเย็นนี้เจอกันดึกๆเจอกันนะกำลังพูดเรื่องความรักเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยเชี่ยวชาญจริงๆนะต้องบอกงั้นเพราะอะไรจะบอกว่าพูดไปก็แบบเหมือนกับโม้พูดเล่นๆนะคะแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพยายามใช้ความรักให้เป็นเมื่อก่อนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กแล้วก็ใช้เงินพ่อแม่นะเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงคนนี้หวังว่าเราจะได้การยอมรับจะได้ความรักจากเพื่อนแล้วมันก็เหมือนกับสิ่งที่ได้มาแหละกับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าเงินนั้นเนี่ยมันเป็นเงินของแม่เรา
เห็นแม่กบนะแม่กบลอยฟังวันนั้นนั่งฟังกับน้องโกนะคุณโกนั่งฟังกับลูกชายนี่มันนิสัยเหมือนกันเลยนะเรียบเลี้ยงเพื่อนเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผิดหวังเราก็รู้สึกว่าเราเดินมาผิดทางแล้วถ้ามันดีเนี่ยเราจะไม่รู้สึกผิดเราจะไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะการทําความดีแบบนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดก็เลยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งการบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าคุณไม่เคยอ่านเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าคนอื่นก็แสดงความรักเพื่ออะไรเพราะหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ที่มีปัญหากับธรรมวลีเนี่ยก็เพราะว่าพอเราแสดงความรักกับคนทุกคนจนบางคนรู้สึกโอเวอร์ก็เลยบอกว่ามันเป็นการเสแสร้งเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทำได้ก็เลยมองว่าคนอื่นทำแบบเนี้ยมันคือเสแสร้งแต่เจ้าของที่ทำแบบเนี้ยมันคือจริงใจอะไรเงี้ยมันจะไม่เข้าใจไงมันไม่เข้าใจความรักจริงๆที่มันมีให้กันความปรารถนาดีเนี่ยคำว่าเมตตามันคือความปรารถนาดีมันมีให้กันได้แล้วมันต้องจริงใจอย่างบางคนเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งตัวเองชอบที่จะเสิร์ฟอาหารอายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ชอบเสิร์ฟอาหารชอบเอาของไปให้คนแบบยื่นให้กับมือเมื่อก่อนเนี่ยก็เฮ้ยฝากคนไปให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าทําเองได้เนี่ยมันก็ดีสวัสดีครับน้องคิงนะถ้าทําเองได้เนี่ยมันก็ดีอะไรเงี้ยตัวเองก็จะพยายามที่จะเอาไปให้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเราทำอะไรเนี่ยถ้าเดินไปให้ด้วยตัวเองได้กับมือจะทำเองอันนี้คือมารยาทที่เรียนมาด้วยนะการอบรมการสมัยก่อนเป็นนักขายโฆษณาการเข้าหาคนการพูดการให้ของอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้ให้ของเนี่ยต้องไปให้ด้วยตัวเองถ้าเป็นเรื่องของการคุยไม่คุยผ่านโทรศัพท์ถ้าไปด้วยตัวเองได้ไปอะไรเงี้ยแต่พอยุคใหม่ปุ๊บเขาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเสียเวลาใช้คุยออนไลน์กันเอาอะไรเงี้ยทีนี้มันมีหน้ามีตาก็พอได้แต่จริงๆแล้วการไปด้วยตัวเองได้เนี่ยมันแสดงถึงการให้เกียรติตัวเองก็เลยมองมีค่านิยมแบบนี้ในความคิดของตัวเองมาตลอดก็เลยพอเราถ้าเกิดใครที่เป็นบุคคลสําคัญเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้ด้วยตัวเองให้ด้วยมือของเราเองแต่ถ้าเกิดว่าบางทีบุคคลสําคัญเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะในกลุ่มคนในอะไรคนแบบเนี้ยค่ะก็มีคนอื่นเขาอยากจะให้ก็ให้เขาไปให้บ้างก็ได้เขาก็จะได้แบบไปได้ทําบุญได้ใกล้ชิดได้ไปหาคนที่บุคคลสําคัญอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขคือมันเป็นการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันแต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะไปให้อย่างนั้นนะมันไม่เหมาะสมคือเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในหมู่คณะอย่างเงี้ยคุณไม่ควรที่จะเอาของไปเสิร์ฟนะมันไม่เหมาะสมคุณไม่ควรทําแบบนั้นอะไรเงี้ยมาบอกเราก็เลยบอกว่าแต่สําหรับเราเนี่ยเราถูกอบรมมาแบบนี้แล้วเรามองว่าโอกาสที่เราจะได้เจอบุคคลสําคัญหรือคนมีบุญเนี่ยมันหาได้ยากมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําความดีมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะทําให้กับคนที่มีคุณมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะทําอย่างนี้กับทุกคนอยู่แล้วโดยปกติแต่เขาบอกว่าเราไม่ควรทําฟันธงมาเลยว่าเราไม่ควรทําเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันควรนะพี่อะไรเงี้ยพี่ก็ทําได้พี่ก็สามารถทําด้วยกันได้เพราะว่าคนที่เป็นคนสําคัญเนี่ยเขาเข้าใจทุกคนอยู่แล้วงั้นเขาโตไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกพี่ก็ทําได้ถ้าพี่จะทําพี่ก็ทําได้แต่การที่พี่จะห้ามคนอื่นทําเนี่ยมันถือว่าลิดรอนสิทธินะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดเราศึกษามาพอเรามีการศึกษาพอเนี่ยสิ่งนี้มันกําลังจะบอกถึงการเข้าใจการศึกษาของเราเลยนะคุณกําลังลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามทําทั้งที่ไม่มีใครห้ามกฎหมายก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดแต่คุณมาบอกว่าคุณห้ามทำนะทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมแล้วก็เลยงงเอ้ยการเสิร์ฟอาหารการยกอาหารไปให้กับคนที่เป็นคนดีของสังคมอะด้วยแรงของเราที่เราทำด้วยความตั้งใจเนี่ยเฮ้ยคนคนนี้เขามองว่าผิดมันก็ทำให้เราเนี่ยเอาเขาเป็นมาตรฐานในการ
ในการชี้วัดความถูกผิดไม่ได้ละเราต้องประเมินแล้วล่ะประเมินว่าความรู้ของเขาเนี่ยมันอยู่ระดับไหนเขาถึงฟันธงแบบนี้มามันทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ความรู้ของเขาที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่พอที่เราจะเอาเขาเป็นมาตรฐานละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการวัดคนอื่นเนี่ยคนพวกเนี้ยมักจะมีปัญหากับส่วนรวมมักจะมีปัญหากับสังคมเพราะว่าตัวเองเป็นตัวชี้วัดถ้าใครไม่เห็นด้วยนี่จะเดือดร้อนเลยจึงก็เลยต้องบอกว่าอันเนี้ยคือมันคือความปรารถนาดีถ้าเราเจออย่างที่เราคุยกันเรื่องของวันนี้วันของความรักเนี่ยมันเป็นวันที่ปรารถนาดีให้กันนะแล้วถ้าเกิดเรามีความปรารถนาดีให้กับใครเนี่ยเราก็ต้องทําสิ่งดีๆเพราะว่าคนเราเกิดมาอายุมันไม่ยืนเราไม่รู้ว่าโอกาสของเราเนี่ยยิ่งเราห่างไกลอย่างสมมติว่าตัวเองทําตามคนที่แนะนําบอกว่าต่อไปนี้คุณห้ามทําแบบนี้นะเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็ดีเนี่ยการให้ของการมอบสิ่งของให้กับคนที่ดีกับคนที่มีบุญมากๆเนี่ยมันก็เป็นบุญที่ทําให้เราได้เจอคนดีเราเชื่อเขาเรามีแต่ห่างออกนะไม่อ่ะไม่เชื่อเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะเชื่ออะไรใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นก็ต้องควรที่จะมีความรู้มีความเข้าใจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตัวเองดูก็คือประสบการณ์ตัวเองจะฟังใครสักคนนึงเนี่ยจะดูงานที่เขาทำไม่ใช่ว่างานต้องหรูนะคะแต่ดูงานที่เขาทำถึงเขาจะเป็นงานที่ไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรมากมายในสายตาของสังคมอ่ะแต่มันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์น่ะมีความรับผิดชอบในงานที่ทำอยู่เนี่ยขนาดไหนไอ้ความรับผิดชอบในงานของเขานั่นแหละค่ะมันคือศักดิ์ศรีของเขาทุกคนมันจะมีหน้าตักมันจะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ดีอ่ะแล้วในเวลาที่คุณทำหน้าที่อยู่เนี่ยคุณก้าวก่ายคุณไปวุ่นวายกับหน้าที่ของคนอื่นเขาขนาดไหนถ้าคุณมีเวลาวุ่นวายหน้าที่ของคนอื่นก็แสดงว่าคุณไม่มีเวลาทำหน้าที่ของตัวเองเท่าไหร่เป็นแบบนั้นมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของมนุษย์อะค่ะนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของความรักต่อเอ๊ะแต่ความรักไหมเนี่ยความรักเนี่ยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะซึ่งท่านได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะคะตัวเองเมื่อก่อนซื้อแจกบ่อยมีน้องอยู่คนหนึ่งก็บอกเขาจะเอามาให้แต่ปรากฏว่าหนังสือมันหายก็ว่าไปมหาจุฬารอบหน้าจะไปดูว่าจะมีขายอยู่ยังมีพิมพ์อยู่หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอ่านหนังสือออนไลน์กันถ้าเป็นส่วนใหญ่ท่านพูดถึงเรื่องความรักไว้ได้ดีมากนะคะความรักที่เป็นความรักที่ประกอบด้วยความเมตตาเป็นบุญด้วยนะคะเราใช้ความรักอันนี้แหละค่ะในการหล่อเลี้ยงใจของเราเนี่ยให้มันมีความสุขถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรักอันแบบเนี้ยที่ประกอบด้วยความเมตตาเนี่ยในการที่เราจะอยู่กับโลกใบนี้มันจะอยู่ยากมากมันจะมองใครมันจะอคติไปหมดอะค่ะมันจะหาเรื่องมันจะผิดไปหมดที่ตัวเองพูดเรื่องนี้เพราะว่าที่เล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มเนี้ยที่อ่านสมัยเป็นวัยรุ่นบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเขาสอนให้เราเนี่ยมีความรักให้กับคนอื่นก่อนอ่านเร็วมากตั้งแต่น่าจะประมาณ20กว่าจำไม่ได้ค่ะรุ่นที่อ่านจาก17เนี่ยเริ่มอ่านหลวงปู่ชาแล้วปู่ชาหลังจากนั้นมาก็อ่านหนังสือเยอะมากก็หนังสือเล่มนี้สอนให้เราเนี่ยมอบความรักอุ้ยแต่กว่าจะมอบความรักเป็นเนี่ยก็มอบผิดมอบถูกใช้ความรักผิดๆถูกๆมาตลอดค่ะบางทีก็มอบไปผิดคนโดนเอาเปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยมอบผิดไปมอบกับคนที่มีความมีโมหะมากๆก็หลงหวงอะไรคือความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่พอเรามอบผิดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเขาขาดความรักพอเราไปมอบให้เขาแบบไม่มีปัญญาเราเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่เขานะคะเราไม่มีปัญญาเรามอบให้จนมากเกินไปเนี่ยเขาก็กลายเป็นอ่อนแอเขาก็กลายเป็นว่าผูกกับเราเอาไว้โดนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อันนี้ไม่ใช่ความรักของชู้สาวนะคะเป็นความเมตตาที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง
ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรต่างๆที่อยู่ด้วยกันแล้วเจอกันเนี่ยการมอบความรักเองเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเกิดว่าเรามอบความรักแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะสร้างปัญหาละเหมือนกันแล้วการมอบความรักเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการรถจะไปได้ไหมเนาะไปได้ไหมไปได้หรือเปล่าไปได้นะอ๋อตาสวัสดีค่ะเท่เลยรถเท่เลยค่ะให้ดูเป็นรถของญาติโยมอะมาช่วยกันทำความรักเนี่ยมันคือความปรารถนาดีมันจะเป็นการให้มากกว่าการรับเพราะฉะนั้นคนที่ให้เนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์แล้วมันจะให้แล้วมีความสุขแต่ว่าความรักที่ประกอบด้วยเกิดจากอำนาจของโลภะมันคือความต้องการมันเป็นกิเลสที่เป็นโลภะเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวเมตตาเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันถ้าเริ่มต้นด้วยโลภะนะเริ่มต้นด้วยโลภะเนี่ยมันจะมีความอยากจะมีความอยากที่มีตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าโดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยโมหะก่อนที่มันจะเป็นโลภะเนี่ยมันจะเป็นโมหะก่อนไอ้ตัวโมหะเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะมีหลายระดับโมหะแบบมืดมนอันธการโมหะแบบว่าปิดปัญญาไปเลยกับโมหะที่แบบว่ามีความเห็นผิดในขันห้าแต่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่ก็มีคือโมหะในที่นี้คือมันยังไม่ได้เห็นความจริงของขันห้าแต่คนนี้ก็ไม่ทำชั่วอย่างเงี้ยเขาเรียกกัลยาณปุถุชนแต่ส่วนที่เป็นโมหะที่แบบว่ามองอะไรไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อความรักมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราเป็นหลักเลยใครจะมาแย่งเราก็ไม่ได้เราจะเอาได้จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามันก็จะหาความสุขไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราทำกรรมเก่ามาเราเคยสร้างอกุศลกรรมผิดศีลมาข้อที่3เราเคยผิดศีลข้อที่3มาเนี่ยยิ่งหนักเลยมันจะมีความปรารถนาความรักแบบโลภะเนี่ยแหละค่ะแต่มันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะก็ด้วยคุณมีกรรมเรื่องของความรักอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้รับความรักที่สมหวังเหตุมันมาแบบนี้มันบังคับไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญานะปัญญาคือความเข้าใจชีวิตนะมันก็จะใช้ชีวิตกับความรักอีกแบบหนึ่งได้เราสามารถที่จะให้ความรักกับคนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมันก็จะมีความรักอยู่ในหัวใจเราเหมือนเดิมแต่เพราะเราต้องการให้เราสมหวังนั่นแหละมันจึงทำให้เราผิดหวังหากเราไม่มีความหวังในเรื่องที่มันไม่ควรหวังมันก็จะไม่เสียใจโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรค่ะนะคะเขามีความซื่อสัตย์เขามีความเขาทำผือศีลมาดีอ่ะเคยพูดคำนี้อยู่แล้วแม่บิวนะมาเข้าคอร์สมาอบรมในงานปริวาสเนี่ยที่เด็กวัยรุ่นหรือคนปัจจุบันที่เขาเอามาเล่นกันนะภาษานะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคนมันจะมีเสน่ห์คนมันจะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงเนี่ยเขาก็รักไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยค่ะทีนี้ทำยังไงเขาก็รักเนี่ยทำยังไงขณะตัวเองทำมาตลอดเกือบ20กว่าปีนะเกือบ30ปีนะก็ยังไม่ค่อยมีคนรักเท่าไหร่นะคะเขาคงจะเป็นวิบากกรรมเก่านี่แหละค่ะหนังสือเล่มนี้สอนให้เราเนี่ยมอบความรักให้กับคนอื่นก่อนที่เราเนี่ยจะได้ความรักจากใครนะคะก่อนที่เราจะได้ความรักอย่างที่เราปรารถนากันเราได้มอบความรักจริงๆเนี่ยให้กับใครหรือยังคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเรามองดีๆสิว่าทุกคนก็มีหัวใจท
ทุกคนก็ต้องการการยอมรับทุกคนก็ต้องการมีชื่อเสียงมีจุดยืนอย่างน้อยก็เป็นบุคคลสำคัญในแต่ละวาระโอกาสมันไม่จำเป็นเราต้องสำคัญทุกโอกาสแต่คุณต้องให้เขาบ้างในบางโอกาสแล้วเราล่ะกลับมาหาที่ตัวเราสำหรับคนที่ต้องการความรักแท้นะคุณได้ให้ความสำคัญกับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราขนาดไหนตราบใดเนี่ยที่คุณยังไม่เคยให้ความสำคัญกับใครคุณอย่าคิดว่าคุณจะได้ความสำคัญจากคนอื่นแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสเปะสปะให้ความสำคัญที่ผ่านมาที่เราได้ฟังเขาว่าบางทีเนี่ยเราต้องใช้เวลานะคะในการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วเข้าใจประมาณแบบเนี้ยเราก็ให้ความสำคัญกับคนนู้นให้ความสำคัญกับคนนี้ผิดบางทีไปให้ความสำคัญไว้วางใจกับคนที่ไม่ควรไว้วางใจเนี่ยชีวิตอับเฉาเลยนะคะชีวิตอับเฉามาหลายรอบมากที่บางทีเนี่ยมีเรื่องสำคัญไปปรึกษาคนที่ไม่ควรปรึกษาเรื่องจากที่มันเป็นเรื่องของเราที่มันหนักอยู่แล้วกลับกลายเป็นเรื่องที่มันหนักกว่าเก่าปิดทางเลยเรามีปัญหาเรื่องเนี้ยเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาปิดทางของเรามากกว่าเดิมเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีปัญญาเราให้ความสำคัญกับคนเท่ากันโดยที่เราไม่ดูว่าใครควรที่จะสำคัญหรือไม่ควรที่จะไม่สำคัญตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองก็จึงเลือกค่ะเลือกบุคคลที่เราควรจะให้ความสำคัญไม่ใช่ผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์สำหรับคนเราเนี่ยเราเคยคุยเรื่องของคุณค่าแท้คุณค่าเทียมกันมาแล้วว่าคนเราเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างตัวเองเนี่ยจะให้ความสำคัญกับใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างบารมีร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันไม่ขัดทางกันมันคือเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างบารมีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเดินไปด้วยกันกับเราเนี่ยนะคะคนที่จะเดินไปด้วยกันกับเราเนี่ยก็ต้องไม่ขัดทางเราหรือยิ่งคนสนับสนุนเราเนี่ยเรายิ่งให้ความสำคัญเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันยากมากสำหรับโอกาสที่เราจะได้รับในการที่เราต้องการสร้างบารมีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้คนอื่นจะมาว่ายังไงเนี่ยตัวเองก็จะไม่ได้รู้สึกอะค่ะเพราะว่าคนที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มามีผลประโยชน์ร่วมรับร่วมเสียกับเราผลประโยชน์ของเราเนี่ยบางทีเดี๋ยวบางเรื่องเนี่ยเราต้องการจะสร้างบารมีแต่อีกคนนึงเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เงินเลยอย่างเงี้ยเขามองอำนาจของเงินเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการตัดสินใจพอเรามองว่าเขามองว่าเงินเนี่ยสำคัญเขาก็เลยหวังดีกับเรานะคะเขาก็เลยหวังดีกับเราว่าเราไม่ควรอันนี้คือเราเห็นความหวังดีของเขาแต่เราไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขานะแต่ว่าเราไม่เห็นเขาเรียกว่าเราไม่เห็นตรงนี้ของเขาก็เลยปรากฏว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจนะมีความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นความรักที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยคือความเมตตานะคะมันเป็นจิตที่เป็นกุศลมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องรักกันแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องรักกันแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยที่เขาอยู่กันยืดเนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นจากความรักที่เป็นโลภะก็คือเห็นแล้วมีความพึงพอใจกันอะไรกันแต่ความยืดยาวของความรักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โลภะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ที่โลภะเนี่ยเลิกกันทุกคนค่ะมีปัญหากันทะเลาะเบาแว้งกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนความรักที่เริ่มต้นจากโลภะเนี่ยเป็นความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมองกันด้วยความเข้าใจอีกคนนึงชอบแบบนี้อีกคนนึงชอบแบบนี้ต่างคนต่าง
สนับสนุนความชอบของกันและกันมันก็มีแต่ความรักที่มันเพิ่มขึ้นแล้วความรักที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นความรักที่มีคุณภาพด้วยเราลองกลับไปดูคู่ของเรานะคะว่าเราดูว่าคู่ของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราต้องการความรักจากเขาเนี่ยหลายคนใช้วิธีการเรียกร้องนะคะหลายคนเนี่ยใช้วิธีการเรียกร้องความรักพูดคุยหาเหตุผลเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำคัญย้อนอดีตที่มันผ่านมาแล้วระหว่างการพูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเพื่อที่จะเรียกร้องความรักกับการสร้างความรักความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นจากปัจจุบันให้มันมีผลต่ออนาคตเนี่ยอันไหนที่เราควรทำมากกว่ากันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ค่ะสำหรับตัวเองธรรมวลีนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่เคยรังเกียจความดีของศาสนาอื่นๆไม่ใช่ว่าโอ้โหศาสนาพุทธแล้วทำไมต้องไปพูดถึงวันวาเลนไทน์ด้วยโอ้โหไม่เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือความเข้าใจธรรมชาติและความจริงของมนุษย์แล้วก็รู้ว่าอะไรมันเป็นบุญในหัวใจอะไรมันเป็นบาปในหัวใจไอ้บุญเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยสบายเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องได้รับผลของความทุกข์ส่วนในบาปเนี่ยใครทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับผลของวิบากกรรมนั้นก็ได้รับความทุกข์นั้นบาปแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าบุญต่ออีกระดับนึงนะคะบุญอีกระดับนึงคือบุญในพระพุทธศาสนากับบุญนอกพุทธศาสนาถ้าเป็นบุญในพุทธศาสนาเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะบุญในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือต้องเป็นวิธีการคือพุทธศาสนาของเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรามีพระนิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายแล้ววิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวิธีการทำความดีของพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในระดับไหนเนี่ยพุทธเจ้าจะใช้วิปัสสนากรรมฐานแต่ทีนี้เนี่ยศาสนาอื่นๆเขาก็มีวิธีการค้นหาการดับทุกข์เช่นเดียวกันแต่วิธีการดับทุกข์ของศาสนาต่างๆก็ไม่เหมือนกันเราจะไม่บอกว่าใครดีกว่ากันนะเราจะไม่บอกว่าใครดีกว่ากันแต่เรากำลังหาความชัดเจนของเรามากกว่าว่าเรากับเขาไม่เหมือนกันยังไงแล้วใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแล้วใครเลือกที่ไม่เหมือนเราเราก็จะไปดูถูกคนอื่นเขาว่าเขาโง่หรือเขาฉลาดมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเป็นหัวใจที่มีความเมตตาเราจะเมื่อตอนก่อนเข้ารายการได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอเจี๊ยบคุณหมอเจี๊ยบบอกอาจารย์ที่เราอยากทำบุญเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นกิเลสเป็นอวิชชาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเราต้องโทรคุยกับ AIS แล้วเวลาก็จะหมดนะคะคือความปรารถนาดีแล้วก็ความยินดีมันมีหลายแบบมากค่ะมันมีทั้งฉันทะฉันทะนี่เป็นความพอใจอย่างในหลักของการสร้างบารมีเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยฉันทะเนี่ยมันเป็นกลางๆค่ะมันสามารถเข้าได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าเกิดฉันทะเนี่ยมันอยู่ในความพอใจในการทำความดีแล้วมันมีศรัทธาด้วยมันมีปัญญาด้วยเนี่ยมันก็คือความพอใจแต่มันเป็นบุญแล้วมันก็นำไปสู่ความสุขเพราะว่าฉันทะในการทำความดีเนี่ยมันละกิเลสแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นโลภะมันจะไม่มีตัวปัญญาเพราะว่าโลภะเนี่ยมันจะประกอบด้วยโมหะเสมอคนที่มีโลภะเนี่ยก็จะไม่เห็นกิเลสของตัวเองแล้วมันจะมุ่งอย่างเช่นคนทำความดีหลายๆคนเนี่ยในพุทธศาสนาเราเนี่ยแหละแต่ทำด้วยอำนาจของโลภะอยากจะได้ดีอยากให้คนอื่นชื่นชมอยากจะนู่นอยากจะนี่แล้วพอคนไม่ชื่นชมตัวเอง
ไม่ได้มุดูผลอะคนทำความดีเนี่ยสิ่งที่ควรจะดูก็คือผลของความดีนั้นเช่นถ้าเราทำทานเนี่ยคนได้รับอิ่มมีความสุขจบเราให้อะไรใครไปเนี่ยผลที่ได้รับเป็นความสุขจบอันนี้คือความอิ่มใจของการได้ทำแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำบุญเราทำทานแล้วเราต้องการให้คนชมเราอันเนี้ยเป็นการทำทานด้วยอำนาจของโลภะแหละไอ้จิตของเราที่มันคิดว่าจะได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้การชื่นชมเนี่ยอานิสงส์ของการทำทานก็น้อยลงแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าด้วยเป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรมนี่แหละค่ะคือมันเป็นผลของการทำทานที่ไม่เหมือนกันเมื่อเราเริ่มต้นผิดพอเราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่กลับมาหาตัวเราเนี่ยเราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นถูกเรามีความพอใจที่จะทำบุญจริงๆนะแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญกับบุญนะบางคนเนี่ยเหมือนจะสละแต่สละแบบว่าเหมือนกับจะแบบทำท่าไม่สนใจอะในผลบุญแต่คุณก็ต้องให้ความสำคัญกับบุญฟังแล้วงงไหมนะคะคือเราต้องให้ความใส่ใจกับบุญแต่เราไม่สนใจผลของบุญแต่ไม่ใช่เราไม่ใครทำก็ทำได้ทำไม่ได้แต่อย่างเงี้ยคนที่เป็นแบบเนี้ยคือไม่ให้ค่าของบุญนะคะคือเราต้องใส่ใจกับสิ่งที่เราทำอย่างเช่นถ้าเราไปทำทานทานนั้นเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เราจะให้เขาได้ไหมในขณะนั้นเมื่อเราให้แล้วเนี่ยเราต้องให้ด้วยความเต็มใจให้คนรับรู้สึกดีเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยเราก็อิ่มใจอะไรเงี้ยเอ้ยใครทำก็เหมือนกันแล้วแต่เราอยากทำก็ทำไปเลยอะไรเงี้ยใจมันเหมือนแบบเฮ้ยแล้วแต่อะไรเงี้ยไม่คิดเลยว่ามันดูดีนะในสังคมของคนบางกลุ่มบอกไอ้คนคนนี้ไม่สนใจอะไรเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะใส่ใจไอ้พลังของบุญที่มันมีความใส่ใจเนี่ยมันคือการให้เกียรติพลังของการให้เกียรติพลังของความใส่ใจเนี่ยมันก็จะเป็นผลกับเราในอนาคตที่คนอื่นเขามองเราเหมือนกันเป็นแบบนี้ค่ะทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นจากตัวเราออกไปสู่ข้างนอกแล้วมันก็สะท้อนกลับมาท่านถึงเรียกว่าวิบากกรรมนะพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะก็หัดเราต้องเริ่มต้นจากการให้ความปรารถนาดีกับคนอื่นซะก่อนอย่างชีวิตครอบครัวหรือการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนฝูงอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะถ้าเราต้องการเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเราไปพูดสอนให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เราต้องดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วถ้าสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งที่ประโยชน์กับตัวเขาก็ได้ไม่เป็นไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแต่เราก็ช่วยเขาให้สมความปรารถนาเราจะเป็นที่รักค่ะแต่ข้อสำคัญคือต้องดูคนด้วยนะถ้าทำดีกับคนที่ผิดคนเนี่ยถึงคุณจะทุ่มเทขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่มีทางได้รับผลตอบแทนเลยถ้าเขามีอุปนิสัยที่ไม่เห็นคุณของคนอื่นก็ต้องดูด้วยถ้าเราต้องการผลคำว่าผลในที่นี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายสร้างบริวารสร้างมิตรเนี่ยการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็จะเจริญรุ่งเรืองได้เร็วเพราะมันมีคนที่กลุ่มก้อนเดียวกันจะมาบอกว่าทำคนเดียวก็ได้เนี่ยบางทีมันก็ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ากำแพงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นคนประเภทเดียวกับเราหรือเปล่าในการทำความดีของเราเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยการทำความดีมันก็ยากค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมาหล่อพระด้วยกัน2 องค์พระอาศิติมหาสาวกนะที่วัดภูจวงค่ะเริ่มต้นเวลา9 นาฬิกาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในการเดินทางมาในครั้งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ